ขอจงเป็นเอกสีมาปริมณฑลเป็นอันเดียวกันเกลี้ยงกรมงามมณฑลเท่าพงพันลูกเต้าหลานเหลนอย่าได้ชิงช่วงล่วงด่านแดนแสนย่าอย่าได้กระทำโลภเลี้ยวแก่กันจนเท่าเสี้ยงอาทิตย์พระจันทร์เจ้าตกลงมาอยู่เหนือแผ่นดินอันนี้เทินเมื่อประมาณ400ปีก่อนณบริเวณริมฝั่งน้ำหมันซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสองอาณาจักรริมฝั่งโขงคือการประกาศราชไมตรีต่อกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคณหุตโดยสร้างพระธาตุศรีสองรักเป็นองค์สักขีพยานพระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำหมันห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ3กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2103ถึง2106กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ศิลปะล้านช้างตั้งอยู่บนฐานเขียงเตี้ยรองรับชั้นบัวความบัวหงายแบบย่อมุมไม้12โดยทำส่วนมุมให้ตวัดงอนขึ้นถัดขึ้นไปเป็นองค์ท่าทรงบัวเหลี่ยมตกแต่งมุมด้านล่างทั้ง4ด้านขององค์ท่าด้วยกาบลาย3หยักและขมวดก้นหอยเหนือขึ้นไปเป็นส่วนยอดเรียวแหลมประดับด้วยฉัตรและเม็ดน้ำค้างเมื่อมองโดยรวมคล้ายสามเหลี่ยมที่ส่วนฐานมั่นคงปลายยอดสอบเรียวดูเรียบง่ายและอ่อนช้อยด้านหน้าพระธาตุมีวิหารตั้งอยู่เป็นอาคารปูนหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนอาคารไม้หลังเดิมที่ทรุดโทรมประวัติการสร้างมีบันทึกในหลักศิลาจารึกกล่าวถึงการประกาศราชไมตรีและปักปันเขตแดนระหว่างกันของสองอาณาจักรเมื่อเทียบปีศักราชตรงกับรัชกาลของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตล้านช้างและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยสร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นเป็นสักขีพยานการประกาศสัตยาบันในครั้งนั้นเอาน้ำสัจจาในกระออมแก้วแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งสองเจือกันเป็นกระออมแก้วอันเดียวกันแล้วจึงเอาน้ำในเมืองหงสาในกระออมทองแห่งมหากษัตริย์ทั้งสองเจือกันเป็นกระออมทองอันเดียวกันแล้วจึงเอาน้ำพัตรพังงาในกระออมน้ำแห่งมหาอุปราชเจ้าทั้งสองเจือกันเป็นกระออมน้ำอันเดียวกันแล้วจึงเอาน้ำในกระออมแก้วแล้วเอาน้ำในกระออมเงินแห่งมหาอัมมาตทั้งสองเจือกันเป็นกระออมเงินอันเดียวกันแล้วให้อ่านสัตยาว่าดังนี้สมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงศรีสัตนาสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าเอากรุงศรีอโยธยามหาดิลกขอจงเป็นเอกสีมาปริมณฑลเป็นอันเดียวกันเตี้ยงกรมงามมณฑลเท่าพงพันลูกเต้าหลานเหลนอย่าได้ช่วงชิงล่วงด่านแดนแสนย่าอย่าได้กระทำโลภเลี้ยวแก่กันจนเท่าเสี้ยงพระอาทิตย์พระจันทร์เจ้าตกลงมาอยู่เหนือแผ่นดินอันนี้เทินครั้นอ่านสัจจะอธิษฐานทั้งสองฝ่ายแล้วพระสงฆ์แลอำมาตย์ทั้งสองฝ่ายก็หลังน้ำสัจจะในมหาปัทภีแม้ทรงทั้งสองฝ่ายกษัตริย์ก็มีใจพิรมชมชื่นยินดีมีเสน่หาไมตรีรักแพงกันเท่าเสียงมหาปัทภีพุทธันดรกับหนึ่งแล้วบ่มีให้กระทำโลภเลี่ยงแก่กันเลยตั้งแต่อันกระทำสร้างแปลงอุทิศเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสีมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักด่านแต่หลักด่านนี้ไปน้ำของแลน้ำน่านกึ่งกันนี้แลน้ำของแลน้ำน่านก็บันด่านแดนกันโคกไม้ติดกันนี้แลแรกกระทำสร้างแปลงอุทิศเจดีย์ธาตุศรีสองรักเจ้าสร้างปีวอกโทศกถึงปีกุลเบญจศกเดือน6ขึ้น14ค่ำคำว่าได้จิตเลิกราศีพระอาทิตย์สถิตสิริราชมีพระมหาอุปราชเจ้าทั้งสองพระยาพระหัวเมืองมันทมุกแสนหมื่นชุมนุมกันในอนาสันสีมาสองรักถึงเดือน6เพ็ญวัน5ก็ฉลองแลบริบวรศิลาจารึกดังกล่าวบันทึกข้อความเดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล่าวคือด้านหนึ่งใช้อักษรธรรมจารึกโดยฝ่ายกรุงศรีสัตนาคณหุตอีกด้านหนึ่งใช้อักษรขอมจารึกโดยฝ่ายกรุงศรีอยุธยาข้อความกล่าวถึงพระราชพิธีกระทำสัตยาบันการสร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นเป็นองค์สักขีพยานโดยระบุปีที่เริ่มสร้างและแล้วเสร็จคือแรกกระทำสร้างแปลงอุทิศเจดีย์ธาตุศรีสองรักเจ้าสร้างปีวอกโทศกถึงปีกุลเบญจศก
เดือน6ขึ้น14ค่ำตรงกับปีพุทธศักราช2103ถึง2106ซึ่งการที่มีจารึกระบุปีสร้างพระธาตุแน่ชัดนั้นนับเป็นประโยชน์อย่างมากในทางโบราณคดีคือนอกจากจะเป็นหลักฐานใช้สอบทานกับเอกสารประวัติศาสตร์อื่นแล้วยังสามารถใช้เป็นต้นแบบกำหนดอายุเจดีย์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดีจารึกพระธาตุศรีสองรักปัจจุบันปี2542เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนหลักที่ตั้งอยู่หน้าพระธาตุศรีสองรักขณะนี้นั้นเป็นหลักที่ทำจำลองขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2449โดยพระครูลุนเจ้าอาวาสบ้านนาทุ่มเพียรศรีวิเศษและพระแก้วอาสาเจ้าเมืองด่านซ้ายเนื่องจากเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองด่านซ้ายเพื่อคืนดินแดนให้สยามตามสนธิสัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคม2549นั้นเมืองด่านซ้ายคือส่วนหนึ่งของดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตอนเหนือลำน้ำตามที่รัฐบาลสยามยกให้ฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2446ได้นำจารึกพระธาตุศรีสองรักกลับไปด้วยโดยบรรทุกใส่เรือล่องไปตามลำน้ำโขงแต่เรือเกิดล่มเมื่อถึงเขตอำเภอเชียงคานทำให้ศิลาจารึกจมอยู่ใต้แม่น้ำต่อมาหลุยฟิโนได้กู้จารึกดังกล่าวขึ้นจากน้ำและนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นเจ้ามหาอุปราชเพชรราชของลาวจึงทำหนังสือไปถึงสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์ที่กรุงฮานอยเพื่อขอจารึกหลักนี้คืนและในปีพุทธศักราช2523กรมศิลปากรได้ขอสำเนาศิลาจารึกหลักนี้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อศึกษาพบว่าเนื้อความขาดหายไปมากเนื่องจากจารึกพระธาตุศรีสองรักอยู่ในสภาพชำรุดแตกเป็น8ชิ้นส่วนเหตุผลที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชขอเจริญราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยานั้นเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อาจเป็นไปได้ว่าทรงหาแนวร่วมต้านทานการรุกรานจากพระเจ้าตะเบงเชเวตี้กษัตริย์พม่าที่พยายามทำสงครามกับดินแดนใกล้เคียงเพื่อขยายอาณาเขตซึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชน่าจะทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยากำลังประสบปัญหาจากการรุกรานเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการจดบันทึกบนศิลาจารึกแล้วยังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวถึงมูลเหตุการสร้างพระธาตุศรีสองรักโดยนำคติความเชื่อท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงตำนานสำนวนแรกกล่าวถึงการสร้างพระธาตุศรีสองรักว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์สักขีพยานการประกาศราชไมตรีของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ล้านช้างและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยขณะกำลังก่อสร้างพระธาตุนั้นได้เป่าประกาศให้ชาวบ้านนำสิ่งของมีค่ามาทำบุญบรรจุในพระธาตุแต่มีชายหญิงคู่หนึ่งชื่อคงและมั่นฐานะยากจนไม่มีแก้วแหวนเงินทองมาทำบุญเช่นคนอื่นๆจึงตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาเข้าไปอยู่ภายในพระธาตุแล้วให้ช่างก่ออิฐปิดตายเมื่อสิ้นชีวิตลงดวงวิญญาณจึงสิงสถิตอยู่เพื่อดูแลรักษาพระธาตุตลอดไปส่วนสำนวนที่สองนั้นมีที่มาจากความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ถูกผู้ใหญ่กีดกันทำให้ต้องแอบหนีมาพบกันโดยเลือกสถานที่ภายในพระธาตุเพราะมิชิดจากผู้คนจนวันหนึ่งช่างก่อสร้างได้มาก่ออิฐเพื่อปิดพระธาตุโดยไม่ทราบว่ามีคนอยู่ภายในทำให้คนทั้งสองออกมาไม่ได้และสิ้นใจตายอยู่ในพระธาตุนั้นชาวบ้านจึงขนานนามพระธาตุนี้ว่าพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักมั่นของคนทั้งสองนอกจากนี้ยังมีตำนานอีกสำนวนหนึ่งเป็นการนำความเชื่อทางศาสนาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุมาผูกรวมด้วยโดยเล่ากันว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองตกลงใจกระทำสัญญาไม่รุกรานกันจึงให้เสนาอำมาตย์ออกหาสถานที่เพื่อก่อสร้างพระธาตุจากการสำรวจได้พบอุโมงค์แห่งหนึ่งริมฝั่งลำน้ำอูภายในมีห่อผ้าสีดำบรรจุอัฐิไว้ซึ่งไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเป็นอัฐิของผู้ใดต่อมากษัตริย์ทั้งสองนิมิตตรงกันว่ามีชายแต่งกายชุดขาวมาเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าอุโมงค์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนองคุลีนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้าดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระทัยให้สร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นในที่แห่งนี้โดยครอบทับอุโมงค์ไว้อย่างไรก็ตามแม้ตำนานจะเป็นเรื่องเล่าสืบกันมาซึ่งบางสำนวนอาจมีเขาความจริงอยู่บ้างหรือไม่มีเลยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากเรื่องราวเหล่านี้คือ
ความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นที่มีต่อพระธาตุสีสองรักว่านอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธให้ความเคารพนับถือสะท้อนแนวคิดเรื่องบาปบุญและการใช้จารีตทางศาสนาเป็นระเบียบควบคุมสังคมให้ยึดมั่นกระทำความดีอันส่งผลให้เกิดประเพณีการทำบุญพระธาตุสีสองรักเป็นประจำทุกปีสืบจนปัจจุบันในวันเพ็ญเดือน6ตามฤกษ์สร้างองค์พระธาตุเมื่อครั้งอดีต